สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ต่อโปรลดค่าไฟใช้ไฟฟรีถึงแค่สิ้นเดือนพฤษภาคมชี้หน้าฝนคนใช้ไฟน้อยวันที่28พฤษภาคมนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีนโยบายต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคมทั้งการยกเว้นการเก็บค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยและส่วนลดสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน800หน่วยที่ให้จ่ายค่าไฟเท่ากับยอดการใช้ไฟเดือนกุมภาพันธ์รวมถึงส่วนลด 50% สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่800ถึง 3,000 หน่วยส่วนลด 30% สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 หน่วยและการลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มลงอีก 3%ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมแม้ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก1เดือนคือสิ้นสุดเดือนมิถุนายนเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอากาศจะไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนเดือนเมษายนทำให้ประชาชนจะเริ่มใช้ไฟฟ้าลดลงนายสนธิรัตน์กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวออกมาเพราะก่อนหน้านี้ประชาชนต้องทำงานที่บ้านตามนโยบายของรัฐบาลทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่เดือนหน้าจะเข้าสู่ความปกติจึงอยากเตือนให้ประชาชนใช้ไฟให้คุ้มค่าเปิดดูคู่มือการประหยัดไฟขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ